สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำไข่ยัดไส้ย่างอร่อยหอมๆ มาฝากทุกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะพอเราซื้อไส้มานะคะเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดค่ะใช้เกลือป่นนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นก็คลุกขยำเบาๆค่ะน้ำส้มสายชูและเกลือป่นก็จะช่วยล้างคาวฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยล้างเมือกออกนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะเติมเกลือป่นน้ำส้มสายชูลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะคลุกขยำเบาๆเหมือนเดิมค่ะพอเกลือป่นละลายแล้วก็จะเติมน้ำเปล่านะคะให้ท่วมไส้เลยค่ะเราจะพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะระหว่างที่รอก็เติมน้ำเปล่าประมาณ2ลิตรนะคะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำส้มสายชูเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้เราจะล้างข้างในของไส้นะคะคนให้เกลือป่นละลายค่ะค่ะสำหรับไส้ที่เราแช่น้ำส้มสายชูและเกลือไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็อย่าลืมเทน้ำออกแล้วก็ล้างให้สะอาดประมาณ1ครั้งค่ะจากนั้นเราก็จะมาล้างไส้ต่อนะคะถ้าบ้านไหนมีกล้วยก็ใช้กล้วยนะคะถ้าไม่มีกล้วยก็ใช้ขวดทำแบบนี้ค่ะขวดตัดครึ่งแล้วก็ยัดปากขวดลงไปในไส้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเทน้ำส้มแล้วก็น้ำเกลือลงไปในไส้ค่ะจะล้างแบบนี้ประมาณ2รอบค่ะไส้ด้านในก็จะได้สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะคะก็รีดน้ำออกเบาๆค่ะพอล้างไส้ด้านในเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาผูกปลายของไส้แบบนี้ค่ะผูกให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมปรุงไข่ค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่5ฟองนะคะตามด้วยพริกไทยป่นผงปรุงรสค่ะซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวจากนั้นก็ตีส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปกรองนะคะกรองเพื่อจะได้ลดฟองอากาศลงค่ะเวลาทำไข่เสร็จออกมาเนื้อไข่จะได้เนียนๆ นะคะจากนั้นก็ใช้ปากขวดยัดลงไปในไส้เหมือนเดิมค่ะแล
แล้วก็เทไข่ที่เราปรุงไว้ลงไปในไส้เลยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เชือกมาผูกด้านปลายให้แน่นๆนะคะกันไม่ให้ไข่รั่วหรือว่าทะลุออกไปค่ะแล้วก็มาเตรียมหม้อน้ำสำหรับนึ่งนะคะใส่ตะไคร้และก็ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ดับความคาวของไส้นะคะนำไส้ใส่รังถึงเพื่อเตรียมนึ่งค่ะจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวไส้เขาจะแตกค่ะอันนี้ก็ครบ45นาทีแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะคะถ้าใครย่างด้วยเตาแก๊สก็แนะนำให้นำไม้ไปแช่น้ำก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม้เขาแห้งเกินไปเวลาไปย่างไม้เขาอาจจะไหม้แล้วก็มีสีดำแล้วก็จะทำให้ไม้หักง่ายค่ะถ้าย่างด้วยเตาถ่านก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเราก็จะมาเสียบไม้แบบนี้ค่ะถ้าชิ้นใหญ่เราก็เสียบแค่3ชิ้นก็พอนะคะถ้าชิ้นเล็กๆก็ประมาณ4ชิ้นค่ะค่ะก่อนที่จะนำไส้ลงไปย่างนะคะต้องวอร์มตะแกรงให้ร้อนก่อนค่ะไส้จะได้ไม่ติดตะแกรงนะคะย่างด้วยไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างเขาสุกมาแล้วนะคะค่ะขณะที่ย่างนี่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสีสวยๆน่าทานมากๆเลยนะคะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำจิ้มกันนะคะวันนี้จะใช้น้ำจิ้มแจ่วมะขามค่ะก็มีพริกป่นผงชูรสมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะสำหรับรสชาติก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่ยัดไส้ย่างค่ะอร่อยอร่อยหอมๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเป็นเมนูที่เหมาะมากๆกับงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งจะทำขายก็ต้องขายดีแน่นอนค่ะก็ลองไปทำทานหรือทำขายดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ